เอาล่ะกลับมากันอีกครั้งค่ะ Minecraft All the Mod to the Sky 6มาเลยในวันนี้มิวตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมค่ะเจ้าตัว Obsidian อุปกรณ์นี้มันแบบอังง่ายมากแป๊บเดียวค่ะDurabilityก็หมดแล้วก็เลยเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมDurabilityสูงสุดของเขาคือ 2,700 ค่ะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนแล้วกันเฮ้ยบูปิ้นมิวก็มีแล้วนี่แหละสองตัวนี้เพียงพอค่ะสิ่งที่เราจะใช้คือแร่ที่หายากที่สุดค่ะอันออฟเทเนียมเฮ้ยดีใช่ไหมแน่นอนมีอยู่25ก็ไม่ยากเลยวางไปบูปิ้นแบบนี้ได้หัวมาละเรียบร้อยต่อไปทำด้ามจับค่ะเนื่องจากอันออฟเทเนียมเป็นแร่ระดับที่สูงมากไม่น่าจะมีแร่อื่นที่แบบเป็นระดับเดียวกันได้ก็เลยคิดว่าด้ามจับกับอันออฟเทเนียมนี่แหละเนาะเอาไปแล้วกันค่ะแบบนี้เลยนี่ดูบิตี้ 48,000 จาก 2,700 ใช้ได้นานแน่นอนค่ะเรียบร้อยเล่นเกมนี้แหละเสร็จละสบายใจโอ้โหขุดได้อีกนานน่ะสุดยอดเลยนี่เขาบอกว่าแทบจะแบบไม่มีวันพังเฮ้ยมันพังได้อยู่แหละ 48,000 เองค่ะนิดเดียวนิดเดียวแต่ถ้าเราบิ้วดีๆมันจะไปถึงระดับแบบ 80-90,000 เป็นแสนได้เลยเอาล่ะในวันนี้จะทำเรื่องอะไรดีนะเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะเช็คความคืบหน้าของบ้านเราก่อนใช่ไหมกลั่นแล้วเรียบร้อยขุดเจาะอ้อมิวอยากจะลองไปมดหนึ่งค่ะมดพลังงานที่ชื่อว่า power เฮ้ยน่าสนใจดูสิไอ้มด power นี่มันจะดีแค่ไหนค่ะไปดูกันดีกว่ามด power มันแบบเสียงสูงเลยอะมด power ใช่ไหมสิ่งที่อยากจะทำคือเรื่องของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในมดนี้ค่ะโอ้นี่ไงนี่ค่ะคือรีแอคเตอร์เราต้องมียูเรไนท์ยูเรเนียมยูเรนีไนท์ยูเรนีไนท์ยูเรไนท์ไนท์ นี่มันชื่ออะไรเนี่ยถ้าปกติมันจะเป็นยูเรเนียมใช่ไหมคะนี่เป็นยูเรไนท์ไนท์เหรอยูเรนีไนท์น่าจะยูเรนีไนท์ค่ะวิธีหาร่อนแร่ไม่ได้อ่ะในภาพในอนาคตอ่ะตัดแร่เนี่ยร่อนแร่ได้นะโหไปเช็คมาแล้วค่ะวิธีหามีวิธีเดียวคือการขุดแร่โอ้โหลำบากชีวิตสุดๆเลยอ่ะพวกมดพึ่งนี้อะไรแบบถ้าเราไม่มีตัวต้นฉบับมันเนี่ยเราทำไม่ได้แน่ๆไอ้ที่ปลูกเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหเราต้องไปขุดแร่มาให้ได้ค่ะไบโอมอะไรก็ได้ความสูงคือต่ำกว่าไว้ที่36อ่ะจัดเลยแล้วกันเลนสีเขียวค่ะเมื่อกี้ไป Google ดูค่ะว่าเจ้าชื่อนั้นน่ะเขาอ่านกันว่ายังไงหรือเรียกว่ายังไงมันชื่อแบบเขาชื่อว่ายูเรนีไนท์ค่ะไปดูมาแล้วเรียบร้อยเอาล่ะได้เวลาหาแล้วใช่ไหมตรงนี้แหละการขุดแร่ในอวกาศไม่ใช่ค่ะเราอยู่ในเกาะลอยฟ้า เล่นวัดอวกาศบ่อย ไม่ใช่เลยอ่ะวางไปเลยแท่นจ่ายพลังงานค่ะทุกแบบเล่นวัดอวกาศบ่อยจนแบบแทบจะทุกอย่างอยู่ในอวกาศ ไม่ใช่รอบนี้เราไม่ได้อยู่อวกาศเราอยู่แบบสกายบล็อกค่ะโอเคได้แล้วใส่ไปเลยต้องใส่กรีนเลนหลายตัวเหรออ๋อถ้าเราใส่หลายตัวเราก็น่าจะได้หลายอันใช่ไหมหลายแบบค่ะต่ำกว่าวัยที่32เนาะเราลงเลยแล้วกันเอา20อะเรียบร้อยทีนี้ก็เดินพลังงานระบบไร้สายมาสีน้ำเงินคือระบบอะไรอ๋อออยโอเคได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันกับการขุดแร่มันก็เหมือนกันนั่นแหละใช้เครื่องขุดแบบเครื่องเดียวกันเลยค่ะได้แล้วใช่ไหมไหนตัวเองโอ้ชีวิตมันช่างช้าน้ำมันเราพอใช่เดี๋ยวนะไปดูอัปเกรดก่อนมีอัปเกรดสปีดที่เราให้เขาได้หรือไม่สั่งออโต้คราฟอัปเกรดสปีดที่2สั่ง12ตัวค่ะได้ไหมโอ้ได้โอเคได้เรียบร้อยทีนี้เราก็รอนั่นไงกำลังคราฟเลยยูเรนีไนท์ไหนดูสิตัวเองโอ้ได้เฮ้ยอ้าวทำไมเป็นอินเฟอร์เรียมความสูงไม่ถูกเลยลูกพี่ความสูงคือ4-36ค่ะไบโอมใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่พวกไบโอมเนเธอร์ไบโอมอะไร อันนี้คืออะไรอันนี้คือล็อกเหรอ255นี่คือล็อกใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจโอ้โหมันได้ทุกอย่างเลยค่ะเราจะต้องกด200ทีเหรอโอ้โหลองดูลองดู3 4 5เรียบร้อยค่ะล็อกสิ255จะได้ไหมนะดูสิคะตอนนี้มันแบบโอ้โหเรจิปทาไม่ได้อยากได้เจ้าพวกนั้นเลยเราต้องรอดูสิได้หรือไม่อ้าวมันก็ยังจิปทาอยู่ดีเอ๋มาแล้วค่ะไปเอาตัวเกรดมาพร้อมที่จะใส่จ่ายพลังงานให้ไวจะได้แบบขุดเจาะเร็วขึ้นเรียบร้อยไหนดูสิตัวเองโอ้โหจิปทาเลยหรือเครื่องผิดเหรอเลเซอร์ดิวไอเทมก็นี่ไงอ๋อเลเซอร์เบดก็ใช่แล้วอ่ะหรือว่ามันมีเลเซอร์ดิวไอเทมด้วยเหรอฮะไม่มีนะก็คือนี่ก็ต้องใช้ออเลเซอร์เบดสิก็ถูกแล้วแล้วก็นี่ก็ออเลเซอร์เบดแล้วทำไมมันไม่โผล่มาสักทีล่ะโอ้ใส่เลนหลายเลนได้ค่ะยอดเลยอย่างนี้เอาเลนสีเขียวเพิ่มแล้วแล้วใส่แบบเลนสีเขียวแบบครบทุกช่องนี้จะการันตีให้เราไหมปึ๊บอ่ะรอเลยรอดูเลยอะยูเรนี่ไหนมันจะหายากอะไรขนาดนี้ยังไม่ได้โอ้ทำไมเร่มันสุ่ม 4 สุ่ม 5ขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้มิวต้องไปเช็คข้อมูลแล้วค่ะว่าทำไมเราขุดไม่ได้ล่ะทุกคนคะมิวได้มาแล้ว1ก้อนค่ะอยู่ในนี้เราเจอแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโอกาสออกนะไม่ได้การันตีว่าเราจะได้อะโอ้ยแต่อย่างน้อยก็มาเป็นก้อนแรกนี่เลยยูเรนีไนท์เอ้ยถ้าเป็นเวอร์ชันหน้าไม่ต้องมาหาอย่างนี้หรอกเวอร์ชันหน้าเราเล่นหมดแล้วค่ะแค่ล่อนแรกก็ได้เป็นแสนโอ้โหอ้าวเดี๋ยวนะทำไมพอเราเอาช่องนี้ออกแล้วมันเหมือนได้อันเดิมอ๋อไม่ค่ะแค่มีช่องว่างเขาก็เลยมาว่าอย่างนี้ก็รู้แล้วสินะดูดไอเทมออกทางไหนดีนะทางนี้เด็ดไหมอ๋อทางนี้ค่ะเอาล่ะทีนี้มิวส่งไอเทมเข้าระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยใช้อินพอร์เตอร์เรียบร้อยดูดไปเลยนั่นเลยค่ะไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องการคือยูเรนีไนท์ปึ๊บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมตัวเองยูเรก้อนเดียว ชีวิตมันน่าอนาถแท้โอ้ถ้าได้2ใช่ไหมทีนี้มิวว่าน่าจะทำซีได้ไม่ได้เหรอตัวเองอย่าทำร้ายเอาไปเผาก่อนค่ะใช่แร่ดิบต้องเผาเสร็จเฮ้ยทำเอาไปปลูกได้ถ้าปลูกก็การันตีได้โอ้โหอย่างนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้ต้องแบบขุดเจาะไว้ก่อนเนี่ยมิวไปนั่งคิดมาแล้วค่ะคิดว่าแบบยูเรนีไนท์อ่ะที่ได้จากการขุดอ่ะไม่ดีเท่าไหร่หรอกเพราะมันได้น้อยมากแล้วไอเทมแบบสุ่มมากเลยค่ะเราก็เลยไปนั่งดูดิเอ๊ะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้ยูเรนีไนท์ดีๆบ้างเขาบอกว่าปลูก4รออะไรเอาไปปลูกเป็นพืชได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะปลูกพืชมันไม่ง่ายขนาดนั้นมีหลายอย่างที่เราต้องทำค่ะถ้าอยากจะปลูกพืชต้องนำเข้าไอเทมถ้าอยากจะนำเข้าไอเทมก็ต้องมีแผ่นพลาสติกแต่ถ้าอยากได้แผ่นพลาสติกก็ต้องมีของเหลวพลาสติกอะโอ้โหโอเคงั้นเรามาต่อเลยโซนนี้ค่ะเป็นโซนที่หนวกมากมิวไม่ค่อยอยากจะมาบ่อยแต่ไม่มีทางเลือกมาก็ได้ประมาณนั้นเราก็วางไปค่ะเขาบอกถ้าเราเอา LPG ค่ะมากลั่นอีกรอบหนึ่งจะได้เป็นพลาสติกเฮ้ยมันน่าสนใจนี่ไงเครื่องกลั่นเรามาแล้วแล้วก็ความร้อนค่ะในการกลั่นที่เขาต้องการคือ100องศาหนูก็ใส่ไปประแจจ๋าอ้าวไม่มีประแจเก็บประแจอีกแล้วค่ะสีแดงความร้อนโอเคความร้อนทีนี้ตัวที่เราจะต้องถูกส่งนำเข้ามาคือของเหลวใช่ไหม LPG ค่ะLPG ในสถานะของเขาเป็นได้ทั้งของเหลวแล้วก็เป็นได้ทั้งก๊าซไปอ่านข้อมูลมาเลยนะนี่ของเหลว LPG ลากฟิลเตอร์ระบุค่ะดูด LPG ออกมาเฮ้ยทำไมเป็นอันนี้ล่ะเผลอเข้ามาแน่นอนเลยใช่ไหมโอ้ใช่อุ๊ยเผลอไม่ได้นำออกนี่ดูดออกสิกลั่นเสร็จปุ๊บพลาสติกต้องเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็จะถูกดูดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราการกลั่นต้องการ2อย่างใช่ไหมอย่างแรกคือความร้อนอย่างที่2คือความดันค่ะท่อตรงกลางเป็นท่อส่งความดันโอเคแยกกันกับความร้อนข้างบนนี้คือท่อส่ง แรงดันเหมือนกันแต่ถูกเปลี่ยนเป็นแบบความร้อนแรงดันอากาศของเรามาความร้อนของเราก็ต้องมาค่ะเหมือนมีบางอย่างขาดไปอ๋อสิ่งที่มิวขาดคือเราขาดซิงค์ใช่อ่ะเพิ่มประสิทธิภาพค่ะในการกลั่นแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดคือตอนแรกเราเข้าใจว่า LPG นี่เอามาเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมให้กลายเป็นแบบพลาสติกเหลวค่ะไม่ได้เขาบอกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นโอเค Export Item ค่ะต้องมีถ่านด้วยได้เลยตัวเองไอเทมใช่ไหมฟิลเตอร์เป็นถ่านตรงถ่านมาสินั่นไงมาแล้วค่ะได้ไหมพลาสติกเอ้ยนี่ไงพลาสติกเหลวร้อนค่ะเป็นพลาสติกเหลวแบบกำลังร้อนแบบสุดๆไปเลยแน่นอนแล้วกลั่นตั้งแต่300 องศาจะเย็นได้ยังไงเอาล่ะใส่ Security กันระเบิดด้วยค่ะเกิดแรงดันมากเกินไปจะได้ไม่ระเบิดโอเคตอนนี้มิวได้พลาสติกเหลวมาแล้วทีนี้ได้เวลาเอาพลาสติกเหลวออกแล้วค่ะหยิบมาสัก1 ถังสิได้แล้วระบุในฟิลเตอร์ไปเลยของเหลวพลาสติกโอ้ยเต็มอย่างไวยอดมากค่ะอันนี้คือพลาสติกเหลวร้อนต้องไปทำให้มันเย็นค่ะนะวางแบบนี้ได้ไหมแล้วใส่ฮิตเฟรมไปได้ไหมไม่ได้โอเคไหนเอ่ยอุ้ยแรงดันอากาศเยอะค่ะต้องปล่อยออกมาไม่งั้นเครื่องจะระเบิดโอเคแวะไปเตรียมของมาแล้วค่ะอ่ะไฟแหล่งความสว่างเราเอาออกก่อนแล้วกันคือแบบม่อนนี้กลัวว่ามันจะหน่วงหนักมากใช่ไหมก็เลยกองไว้ที่เดียวกันเนี่ยถ้าหน่วงก็หน่วงพื้นที่ตรงนี้จะได้ไม่เป็นหน่วงที่อื่นเอาล่ะวางกล่องลงไปแล้วก็ฮิตเฟรมค่ะนี่แหละเขาบอกว่าสามารถทำให้กล่องนี้ร้อนขึ้นก็ได้หรือว่าเย็นลงก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำอ่ะแล้วก็ของเหลวร้อนนี้ก็ใส่ไปอ่ะเฮ้ยนะเย็นมันก็แล้วเห็นไหมยอดเลยแต่ได้4เองใช่ไหมเขาบอกว่ามันต้องเย็นมากกว่านี้อ่ะนี่แหละเฮ้ยเครื่องนี้เลยความต่างของอุณหภูมิอ่ะตอนแรกเราใช้ด้านสีแดงเป็นความร้อนใช่ไหมนี่ความเย็นเนี่ยตอนนี้เย็นเท่าไหร่19 องศาโอ้นี่ไม่เรียกว่าเย็นแผ่นระบายอากาศเราก็ใส่ไปแล้ว19 องศาต้องไม่เรียกว่าเย็นค่ะเดินมาเลยพลังงานเราเอานั่นดีกว่าถูกต้องตัวเองสายตัดด้วยเอ้ยไม่ได้จะตัดสายอย่างนั้นเอาออกจากเครื่องค่ะหมุนเครื่องคืนด้วยโอเคทีนี้ตอนแรก19ใช่ไหม-2 -3แล้วโอ้โหมาเรื่อยๆค่ะเย็นลงแบบเย็นแน่ๆดูสิมีเอฟเฟกต์ด้วยพลาสติก20แล้วอะพลาสติก21เฮ้ยเนี่ยแหละจากพลาสติกร้อนกลายเป็นเย็นลงแล้วได้เป็นแผ่นพลาสติกแล้วอะโหทำให้เย็นก็ได้ทำให้ร้อนก็ได้ถ้าสลับข้างกันตรงนี้ก็จะร้อนใช่ไหมแล้วก็ละลายเลยค่ะโอ้โหความเย็นใช้ได้ยอดมาก34โอ้โหอัตราส่วนขึ้น1:1ได้แล้วในที่สุดก็ได้พลาสติกมาแล้วค่ะคือรูปแบบนี้วันนี้มันเขาทำมาดีมากนะคือความเย็นไม่คงที่ค่ะนายขายอะไรปึ๊บขายทุกอย่างซื้อแป๊บหนึ่งค่ะวันแห่งการช้อปปิ้งไม่ว่าเขาจะขายอะไรเราจะซื้อหมดโดยเฉพาะสีเนี่ยบางทีก็ได้ใช้แบบเลยนะก็ดีค่ะเรียบร้อยช็อปเสร็จเก็บไปเอาล่ะมาพลาสติกปึ๊บเต็มถังเลยพี่เอามาแล้วค่ะเมื่อกี้เราว่ายังไงนะโอ้ความเย็นกับความร้อนมันไม่คงที่ค่ะคืออย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมความเย็นค่ะ-273 องศาโอ้โหเยือกแข็งแบบสุดๆอะ273 องศาลบเพื่อนลบแต่พอเราใส่ไปปุ๊บใช่ไหมแบบนี้ความเย็นค่ะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมโอ้ลดแล้วกำลังแบบเหลือแค่-100ค่ะ-90เหมือนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆความเย็นก็แบบถูกระบายออกไปค่ะก็คือความเย็นที่ต่ำกว่า0 องศาค่ะเวลาที่เราเอามาแบบฟาร์มของอ่ะมีโอกาสที่จะได้ของมากขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างนั้นแหละก็คือยิ่งเย็นเยอะยิ่งดีโดยเฉพาะยิ่งแบบติดลบเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยโอ้โหดูตอนนี้สิค่ะตอนแรกอ่ะ1 ถังได้แค่36ใช่ไหมตอนนี้1 ถังได้41ค่ะเฮ้ยมีโอกาสได้2 ชิ้นอ่ะมันก็ดีนะยอดจริงๆค่ะได้มาแล้วพลาสติกในส่วนแรกสุดของวันนี้ค่ะมิวผลิตแรงดันอากาศโดยใช้ลาวาใช่ไหมแต่ตอนนี้ลาวาของเรามันใช้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะเขาให้แรงดันอากาศแบบน้อยมากเลยอ่ะแค่ประมาณระดับ2เองแต่ แต่ถ้าเราใช้เป็น LPG ค่ะแรงดันอากาศระดับ5ได้แบบชิวๆโอเคเครื่องนี้ที่ใช้ในตอนแรกย้ายสิคะรื้อเลยเขากำลังระบายแรงดันอากาศออกจากเครื่องค่ะเหมือนแบบมีรูรั่วเพราะเราตัดท่อทิ้งเป็นไงกำลังลดลงเรื่อยๆอ่ะไม่เป็นไรเครื่องไม่ระเบิดเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมได้ LPG มาตรง LPG มาเข้าเครื่องค่ะ4เครื่องมิวจะให้แหล่งผลิตในอากาศมีแค่4เครื่องแค่นี้แหละแต่เข้าไปอัปเกรดกันระเบิดเหมือนเดิมค่ะอะไรแบบน่ากลัวที่สุดระเบิดนี่แหละเอาล่ะพ่อกันระเบิดด้วยเอาล่ะทีนี้ส่ง LPG ไปเข้าเครื่องเป็นไงได้แล้วค่ะหูแรงดันอากาศขึ้นไวมากแรงดันอากาศระดับ3ระดับ3ค่ะโอเคค่อยๆมาเรื่อยๆส่งมาเลยทีนี้เดินมาเรียบร้อยใช่ไหมหูยอันนี้คือแบบเครื่องอัดของเราค่ะอัดไอเทมรวมกันนั่นแหละโดยใช้แรงดันอากาศทีนี้มิวก็ได้พลาสติกมาใส่พลาสติกลงไปใส่ทองลงไปใส่เรสโตลงไปจึ๊บเขาจะส่งเข้ามาในเครื่องนี้ไหมมาค่ะแต่ยังมีเหล็กเหลืออยู่เราจะสั่งเอาเหล็กออกมาก่อนในตัวเองขอดูเครื่องหน่อยสิอ๋อใช่ไหมจะสั่งให้เอ็กพอร์ตอะแต่ทำไมเขายังไม่เอ็กพอร์ตเหล็กออกมานะยังเอาออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าแรงดันยังไม่ถึงทำไมยังไม่ถึงอีกเหรอเรากำลังรออยู่เลยรอแค่รอเหลือแค่รอเฮ้ยๆมีเสียงออกได้หรือยังออกมา48ค่ะตอนนี้เราต้องส่งเหล็กเป็นก้อนออกมาก่อนเพราะปกติเราเอาเหล็กมาอัดใช่ไหมนี่ได้มันต้องเยอะแล้วค่ะเหลือแค่เหล็กเป็นก้อน24แล้ว20เหลือแค่รอโอ้โหตอนแรกแรงดันเนี่ยขึ้นไปจนถึงระดับแบบ4ใช่ไหมตอนนี้ลดมาเหลือแค่1ใช้แรงดันแบบสุดๆโอเคหมดแล้วเหล็กงานนี้เราก็จะได้ทำอย่างอื่นต่อแล้วค่ะเอาแบบนี้ได้ไหมหน้าพลาสติกทองเรสโตนอ๋ออันนี้เป็นเอ็กพอร์ตไม่ได้ต้องเป็นการคราฟหมดคราฟค่ะมีอะไรในเครื่องบ้างเนี่ยอ้าวหายจ้อยลองใส่ดูสิ3อย่างนี้เอ๋ไม่อยู่แฮะเหมือนจะไม่ถูกต้องอะทำไมเขาไม่อัดไอเทมให้เราเลยล่ะอ๋อดูสูตรคราฟผิดค่ะสิ่งที่เราต้องการคือแผ่น PCB ค่ะต้องใช้ทอง3แล้วก็เรดสโตน2เราใส่ไปอย่างละ1มันก็เลยไม่อัดให้ยังไงล่ะโอเคงั้นเราก็ใส่เข้าไปค่ะแผ่นพลาสติกเข้าไปด้วยเอาล่ะทีนี้เอ้ยได้5แล้วแผ่น PVC ไม่ใช่แผ่น CB ค่ะแผ่น PCB ก็เหมือนเป็นแผ่นพลาสติกนั่นเองเอาล่ะมิวจะเอาตัวนี้ไปทำอะไรนะรู้สึกเครื่องบีบอัดแรงดันอากาศของเราจะขนาดเล็กไปค่ะเราทำแค่3×3แต่เขาบอกว่าเราสามารถทำแบบ5×5ได้นะโอ้โหแรงดันอากาศล้นเลยค่ะเอาล่ะ5×51 2 3 4 5 2 3 4 5ลองวางดูสิอู้5×5ก็กว้างแล้วนั่นน่ะโอเค5×5แล้วค่ะปิดหลังคาแต่ยังไม่ทำงานต้องมีตัวนำเข้ากับส่งออกด้วยก็เลยคิดว่าตรงนี้แล้วกันช่องนี้เลยค่ะเหมือนเดิมอย่าให้ส่งออกทางไหนเราหันไปทางนั้นตรงนี้ไม่ถึงอินเทอร์เฟซอะแล้วก็อินเทอร์เฟซเหมือนจะยังไม่ทำงานนะตรงนี้แล้วกันเป็นวาล์วค่ะเอ้ยได้ยอดเลยเอาล่ะส่งแรงดันอากาศมาแล้วดีมากค่ะแล้วก็กันระเบิดอย่างแรกเลยอย่างอื่นไว้ก่อนไหนดูสิขนาดไหนเอ่ยโอ้โหหน้าจอเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าขนาดที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองโอ้น่าสนใจแบบนี้เรื่องใหญ่ขึ้นไงเราต้องใช้แรงดันอากาศที่มากขึ้นด้วยโอ้โหก็เรียกไงว่าต้องเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วแหละ เครื่องใหญ่แรงดันอากาศของเราก็ต้องเยอะใช่ไหมคะนี่ไงเพิ่มเลยเป็น3แถวค่ะอัดมาโอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละก็ตอนแรกอ่ะแค่แถวเดียวใช่ไหมเราส่งแรงดันอากาศมาในเครื่องเล็กใช่ไหมคะมันได้ระดับแบบ4เลยนะแต่พอแบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะตอนแรก3×3ตอนนี้เป็น5×5เนี่ยต้องแบบสัก3แถวเพิ่งขึ้นประมาณระดับแรงดันอากาศ2เองโอ้โหแปลว่ายิ่งมีเยอะน่าจะดีนะเนี่ยฟังเสียงสิคะโอ้พอขนาดใหญ่ขึ้นเขาก็ทำงานไวขึ้นเหมือนกันค่ะดูนะส่งเข้าไปถ้าเป็นเหล็กปึ๊บโอ้โหแป๊บเดียวโอ้สมแล้วค่ะใหญ่ขึ้นทำงานไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยโอ้โหแค่ฟังเสียงก็รับรู้ได้เลยค่ะโอ้เครื่องใหญ่นี่มันดีจริงคือเราต้องใส่เหล็กไปค่ะเพื่อเขาได้ทำงานไม่อย่างนั้นแรงดันอากาศเนี่ยมันแบบจะมีเสียงส่งมาตลอดเวลาเลยเพราะแรงดันอากาศเกินค่ะก็เลยเอาเหล็กใส่ไปให้แบบทำงานไปก่อนนะตัวเองจะได้เงียบๆค่ะโอเคทำงานไปเรื่อยๆระหว่างนี้หมิวต้องการน้ำกรดค่ะเราได้แผ่น PCB มาแล้วใช่ไหมต้องเอามาแกะสลักค่ะก็คือการกัดกรดนั่นเองไม่ใช่กัดกร่อนนะกรดน้ำกรดเอามาแกะสลักด้วยน้ำกรดค่ะต้องมีนี่ตาแมงมุมเลยแล้วก็กันพาวเดอร์อยู่ไหนนะอยู่นี่ค่ะเฮ้ยได้แล้วดูซิเราจะทำน้ำกรดได้หรือไม่ไหนโอ้โหเหล็กไปอย่างไวเอาล่ะได้เวลาเหล็กออกแล้วใส่ไปเลยค่ะพลาสติก1 ถังแล้วก็เนื้อซอมบี้กันพาวเดอร์ตาแมงมุมเอาล่ะตัวเองรอค่ะกำลังส่งเข้าเห็นไหมระบบเปิดปิดแรงดันค่ะต้องแบบปิดไว้ก่อนแล้วถึงจะเปิดได้นั่นแหละพร้อมที่จะส่งเข้าจากกล่องแล้วใช่ปิดค่ะจากนั้นส่งเข้าเครื่องหลายขั้นตอนเนาะแต่เครื่องนี้นั้นหมิวว่ามันแจ่มแน่นอนตัวเองเราต้องการน้ำกรดเราต้องการไปแกะสลักแผ่น PCB ค่ะอุ้ยได้มาแล้วค่ะนี่เห็นไหมน้ำกรดโอ้ถ้าเหยียบน้ำกรดนี้ก็คงละลายนะเราก็คงไม่แตะต้องอะไรค่ะยอดเลยเดี๋ยวนะขอดูก่อนเราใส่เพิ่มได้ใช่ไหมได้มาเลยนี่ค่ะพลาสติกเหลวได้ยินเสียงเครื่องทำงานเรื่อยๆ2แล้วยอดเลยนี่ก็ยอดมากจริงๆเฮ้ยโดนในอากาศเนี่ยโอ้โหอามาดอนแท็บเล็ตตื้อเทมได้โอ้วิวลองคราฟมาดูค่ะแล้วก็เลยลองก่อนโอ้รู้แล้วว่ามันใช้งานยังไงเอาล่ะอย่างแรกเราต้องมีกล่องใช่แล้วแท็บเล็ตที่เราสร้างมาค่ะเฮ้ยกล่องนี้ลิงก์กับกล่องไว้เลยจากนั้นใส่เงินเข้าไปเหมือนเอาเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารและทีนี้เราจะช้อปปิ้งอะไรก็ได้โหนี่ค่ะเขามีแบบหลายอย่างมากอามาดอนใช่ไหมก็คือของในมดเนี่ยของจากชาวบ้านก็มีโอ้โหดีงามสมมติเราจะสั่งซื้อลูกธนูคลิกขวาเพิ่ม1คลิกขวาเพิ่มคูณ2ค่ะคลิกซ้ายลดลงลองสั่งซื้อดูสิอย่างนี้เลยออเดอร์สูงสุดคือ12ค่ะเราเอาแค่6วางออเดอร์ไปเลยไหนเขาจะมาจากทางไหนโอ้นี่ไงเขาอยู่นี่แล้วอ้าวโดรนเนี่ยแล้วก็หายเมื่อกี้วินมาสวยอยู่เลยอ้าวอยู่ดีๆโดรนมาอยู่ตรงนี้เพื่อขายของผ่านโดรนโอ้โหไหนเฮ้ยเราได้ลูกธนูมาแล้วมันว้าวมากหมิวว่านะปัญหาคือที่โดรนบินมาไม่ได้น่าจะติดสายไฟสายไฟกันอยู่แน่นอนเลยเฮ้ยเราจะวางที่สูงๆเราใส่เงินไปค่ะลิงสิช้อปปิ้งเอาอะไรดีเฮ้ยปูปิ้นก็ดีนะช็อปมาหน่อยค่ะสั่งซื้อเฮ้ยนั่นไงมาแล้วโอ้โหนั่นไงเป็นระบบธนาคารแบบเหมือนธนาคารแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นร้านค้าช้อปปิ้งออนไลน์ที่แบบว้าวมากนี่แหละคือโลกอนาคตเลยโลกอนาคตที่จะใช้โดรนในการส่งของเพราะว่าถ้าส่งของด้วยระบบแบบยานพาหนะใช่ไหมมันเชื้อเพลิงมันใช้งานกินเยอะไงฮะ โดรนอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตก็ได้แบบโดรนส่งของตามบ้านอะในตัวเองปุ๊บบินได้ ยอดมากโอ้มีว้าวเลยได้ซะอย่างเงี้ยเอาล่ะแต่เราไม่ได้จะซื้อพวกนั้นค่ะมีของที่อยากจะซื้ออยู่นี่ไง PCB Blueprint ค่ะสั่งซื้อมาเลยโอ้โหจีเนียสมากมาแล้วเอาล่ะแล้วเขาก็เอาเงินเราไปค่ะโอ้โดนสั่งซื้อของนี่มันจิ๋วจริงๆสกายวอล์กแห่งความขี้เกียจเลยอะมาแล้วเอาล่ะมาส่งให้เราแล้วค่ะนี่โอ้โห3ก็ได้มา3จริงด้วยค่ะเอาล่ะไปทำอย่างอื่นต่อดีกว่าเดี๋ยวจะแบบมัวแต่ว้าวกับโดรนมากเกินไปโอ้ครับไอเทมเลยครับไม่ได้ค่ะต้องมีเรสโตนแลมได้จ้าแล้วก็ครับไปเลย UV Light Box ค่ะใช้งานยังไงยังไม่รู้แต่เอามาดูก่อนเขาบอกว่าแผ่นเรียกว่ายังไงอะแผ่นแผงวงจรแล้วกันเนี่ยแผ่นแผงวงจรของเราเนี่ยมันต้องผ่านแสง UV ด้วยยิ่งผ่านเยอะยิ่งดีค่ะโอกาสที่เราจะแบบแกะสลักสำเร็จอะมันจะยิ่งเยอะขึ้นใช้งานยังไงเนี่ยนั่นสิคะเฮ้ยไปอ่านข้อมูลดีกว่าต้องไปผ่านแสง UV แล้วเอามากัดกรดเนี่ยอะตรงนี้เลยแล้วกันเนาะข้างๆกันนี่แหละวางลงไปแล้วก็อัปเกรดค่ะกันระเบิดก่อนตัวเนี้ยชาร์จจิ้งสเตชันเอาไว้ชาร์จแท็บเล็ตเราปึ๊บมาโอเคพอแล้วโอ้โหระบบนี้ยังว้าวเอาล่ะใส่เข้าไปสิโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหแสบตาโอ้สุดๆค่ะจากแรงดันอากาศชาร์จแสง UV เข้ามาโอ้ยอย่างแสบมันจ้าซะเหลือเกินแสบสุดๆเอ้ยมันออกแบบดีมากว้าวมากอะโอ้โหแล้วไงอะ22%โอ้โห23%โอ้โหช้ามากค่ะได้มาแล้วค่ะแผ่น PCB แผ่นแผงวงจรที่ชาร์จเสร็จแล้วพอขาดเลร่อนมาอีก1ตัวแล้วค่ะเราก็เลยได้ซื้อเลยหัววิเทอร์สเกลตันโอ้โหดีมากๆช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาใส่กันต่อเลยค่ะในเมื่อช้านักก็ไม่เป็นไรก็ใส่อัปเกรดสปีดสิได้ไหมโอ้โหแสง UV ที่สาดส่องนี้อ่ะก็ดีนะสปีดอัปเกรดได้ค่ะก็เต็มไปเหมือนกันเอาล่ะใส่ต่อสปีดอัปเกรดเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมได้แค่คูณ10ค่ะมีอัปเกรดอะไรที่เราใช้ได้บ้าง security แล้วก็สปีดค่ะโอ้หลักๆเฮ้ยมันก็ไวอยู่เห็นว่าไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดโอ้ใส่แสง UV นี่มันแสบจริงๆเนาะแสบตาจริงๆค่ะอาบแสง UV เสร็จต้องเอามากัดกรดใช่ไหมคะแกะสลักเป็นลวดลายทองค่ะได้แล้วโอเคใส่เข้าไปโอกาสสำเร็จคือขึ้นอยู่กับแสง UV อ่ะดังนั้นระดับแสง UV ที่เราอาบนี่ต้องเต็มนะโอ้การกัดกรดมันช้าค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากให้เร็วขึ้นต้องมีนี่เลยความร้อนค่ะอย่างน้อย50องศาว่าอย่างนั้นแหละเล่นกระบวนการได้กัดกรดค่ะไหนดูสิอย่าเพิ่งดูอะเสร็จละเท่าไหร่75องศาโอเคความร้อนที่สูงขึ้นค่ะก็น่าจะดีขึ้นไวขึ้นไหมเขาบอกว่าขั้นต่ำคืออะไรสูงกว่า50องศาค่ะเฮ้ยแปลว่ายิ่งสูงก็น่าจะยิ่งดีสินะตอนแรกมี3แถวใช่ไหมถอดออก1แถวค่ะเอากลับมาคืนเฮ้ยชนเครื่องเอาล่ะทีนี้ล่ะเหมือนเดิมสิคะกระบวนการที่เราใส่นั้นเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยกันแรงระเบิดไปสปีดไม่ต้องเลยแค่นี้แหละแรงดันอากาศเราผลิตมาได้เยอะความร้อนของเราอยู่ที่154ค่ะเฮ้ยก็ได้นะก็ดูไวขึ้นไหนน้ำกรดเอามากัดกรดสิเอามาใส่ในนี้เลยค่ะใส่ไปหูยโอเคเต็มละหูยความร้อน158ค่ะเต็งดูสิได้นะใช่ไหมไวขึ้นไหมไม่รู้อ่ะมันต้องมีพลังงานอะไรด้วยไหมไม่เขาบอกว่าใช้ความร้อนเท่านั้นค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ไวมากกว่านี้มันมีวิธีค่ะนี่ไงสายที่เราเชื่อมต่อมาด้านนี้ดูตัดทิ้งโอเคแล้วก็ตัดออกเลยค่ะทีนี้แรงดันอากาศของเราที่ผลิตเข้ามาก็จะอยู่แค่โซนนี้ไม่ไปถึงโซนนู้น อันนี้คือแบบต้องวางไว้ไงเพราะว่าตอนนั้นอยู่ดีๆแบบแรงดันอากาศมันเยอะมากค่ะเราก็เสียทิ้งฟรีๆก็เสียดายไหนดูสิอ๋อตอนนี้แรงดันอากาศไม่เยอะเพราะว่าเครื่องแรกก็คือเครื่องอับแสง UV ค่ะเดี๋ยวมีข้อความมาเขาบอกว่ามีของมาจำหน่ายนะสำหรับวันนี้วันใหม่ค่ะเปลี่ยนไปสิโอ้โหลูกธนูไฟเฮ้ยซื้อลูบิเซนได้เลยเหรอเนี่ยไม่ต้องเอาดีเซลไปเปลี่ยนเป็นลูบิเซนแล้วค่ะของวันใหม่มีข้อความมาซื้อเอ็นเดอร์เพลได้ด้วยโอ้บีแว็กก็มีบีแว็กเหรอคะคุณน่าสนใจมากเดี๋ยวช้อปปิ้งก่อนประจำวันค่ะโอ้โหอย่างนี้มิวบอกเลยว่าเราต้องมีเอมเมอรัลด์เยอะๆค่ะค่าเงินตราใน Minecraft ของมันต้องใช้ใช่ไหมใส่เข้าไปเอมเมอรัลด์ช้อปปิ้งในวันนี้สิ่งที่อยากได้คือโอ้โหเรดิตก็มีนี่ไงบีแว็กอะ15คือเยอะ14โอเคสั่งซื้อค่ะไหนมาแล้วโอ้โหมันดีจริงๆโดรนนี้ชอบมากเลยแล้วหายไปแล้วแล้วก็มารอบใหม่อ่ะวันนี้ได้ไหนส่งแล้วได้โอเคโอ้โหช้อปปิ้งนี้มันดีจริงน่าจะมีออโต้ช้อปปิ้งเนาะแบบสั่งซื้อของเงินหมดรัวๆแน่นอนค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่เอ้ยไม่ได้จะตักออกไหนได้แล้วยังได้5แล้วเฮ้ยอย่างนี้ดีนะในกล่องนี้มีโอ้โหอาบแสง UV ไปประมาณ58แล้วย่ะส่งมาเลยตรงจากกล่องนั้นเข้าเครื่องนี้โอ้โหมาเต็มค่ะนั่นแหละเต็มโอเคให้เขาอาบไปเรื่อยๆเอาล่ะเราได้แผงวงจรมาแล้วใช่ไหมคะสิ่งสำคัญของแผงวงจรที่สามารถคราฟได้ในมอดนี้คือนี่เลยค่ะกระถางที่มีฮอปเปอร์นั่นเองคือเขาคัดต้อมสุดคราฟใหม่ปกติแค่ใส่ฮอปเปอร์ไปก็จบแล้วแต่นี้ไม่ค่ะต้องมีแบบแผงวงจรด้วยโอเคก็ได้มา1ระดับแล้วถ้าเรามีกระถางออโต้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปลูกพืชแบบออโต้ได้ค่ะโตปุ๊บเก็บเกี่ยวปั๊บแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปลูกแร่หายากได้ใช่ไหมดูสิยูเรไนท์ค่ะเราได้เท่าไหร่ละ174โอ้โหน้อยมาก สงสัยต้องปลูกพืชแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแต่ว่ามันต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะเราจะลัดเลยมันไม่ได้เพราะว่าต้องรอต้องอะไรเนาะทรัพยากรก็ต้องใช้เยอะค่ะแล้วแบบก็ต้องรอเวลาอีกรอกระบวนการผลิตอีกโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ง่ายเลยเอาล่ะพาร์ทนี้แผงวงจรมาแล้วรู้สึกดีค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้บ๊ายบายค่ะเราต้องแบบ AFK ฟาร์มแผงวงจรกันอีกยาวๆเลย